ับสนุนโดย Mitsubishi Atlas Black the Soy สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการรักด่วน Fast Loveแล้ววันนี้นะครับผมพิมพ์ชนะกรรมการที่ครูดำเนินการกำจัดความโสดให้กับคุณทุกๆคนเลยนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในทุกค่ำคืนของวันอังคารแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะกำหนดพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลุ่มชายโสดและหญิงโสดได้มาพบกันได้มาพูดคุยกันและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่คิดว่าตอนนี้ความโสดได้มาตามหลอกหลอนคุณทุกค่ำคืนนะครับและคุณอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของความรักสมัครเข้ามาในรายการของเราได้เลยครับที่ www.fastlovethai.com นะครับและสำหรับค่ำคืนนี้ครับแน่นอนสาวโสดจะเป็นใครกันบ้างไปพบกับพวกเขากันได้เลยครับลัคนาวัฒนวงศ์สิริดารานางแบบสุดเซ็กซี่และเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแอมสัสยารุ่นใหม่นักการตลาดสาวสวยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วิชีพันนาราพุ่มเจริญผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนอดีตรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2010สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ้มค่ะคุณยังไม่มีแฟนจริงๆเหรอครับเพิ่งโสดได้3เดือนค่ะแม่แล้ว3เดือนที่ผ่านมามีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับมันก็มีบ้างอะค่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครับแล้วสเปคของเราเป็นยังไงคุณอุ้มสเปคที่แบบเห็นชายหนุ่มแล้วเราชอบเนี่ยขาวนิดนึงก็ดีสูงอุ้มชอบคนที่ดูแบบแบดบอยนึกออกปะคะเดินมานี่หุยเพย์บอยตัวพ่ออะไรอย่างเงี้ยยังไงวันนี้ก็ต้องขออวยพรให้คุณอุ้มเจอเนื้อคู่ในรายการของเราไอ้ฮีดีค่ะเอามาที่คุณแอมนะครับเป็นยังไงบ้างครับงานของเราเห็นบอกว่าเป็นนักการตลาดใช่ค่ะก็ดูแลในเรื่องของการตลาดเกี่ยวกับโครงการบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์อะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับมีค่ะมีบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือเคยมีแฟนมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกมาแล้วช่วงนี้ก็เหมือนแบบเป็นช่วงปิดกั้นตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามข้อมูลของผมที่ได้รับมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณแอมนี่นะครับเขาคบแฟนมา8ปีด้วยกันใช่ค่ะแม่บางทีระยะเวลาในการคบหากับแฟนของเรานี่มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะรักกันตลอดใช่ใช่ค่ะวันนี้แน่นอนหนุ่มๆของเราที่มาทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นหนุ่มโสดแล้วก็หน้าที่การงานดีไม่รู้ว่าถูกใจคุณแอมหรือเปล่าขอให้โชคดีเจอเนื้อคู่ในรายการของเราขอบคุณค่ะมาถึงสาวโสดท่านสุดท้ายแล้วนะครับคุณลิชี่เห็นบอกว่างานของเราที่ทำเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนใช่เราทำอะไรอยู่ครับก็ดูแลในเรื่องของ PR นะคะแล้วก็ติดต่อสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานแบบนี้เนี่ยจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเคยมีใครมาจีบคุณลิชี่บ้างไหมครับมีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวนี้ผู้ชายแบบไม่รู้เป็นไรอะค่ะพี่มาเร็วไปเร็วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงแรกโอ้โหขายขนมจีบโปรโมชั่นเต็มเลยพอสักพักปุ๊บอ้าวหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าที่มามันโสดจริงหรือเปล่าค่ะและคุณลิชี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเธอมีดีกรีเป็นนางงามอีกด้วยค่ะเวที Miss Thailand Universe ใช่ค่ะปี2010ค่ะโอ้โหผู้ชายสมัยนี้บางคนผมเองก็เคยเป็นนะครับแต่ว่าพอเห็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจมากๆแล้วยิ่งมารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งการันตีเป็นดาราเป็นนักแสดงผู้ชายจะไม่กล้ากล้าเถอะค่ะกล้าใช่ทุกวันนี้ต้องกล้าแล้วใช่ไหมใช่ถ้าไม่กล้าเนี่ยเหลือแป๊บเดียว3จุดกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องกล้าแล้วใช่ไหมถูกค่ะวันนี้ขอให้3สาวโสดของเราต้องโชคดีนะครับเชิญนั่งก่อนเลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้ง3สาวโสดของเราได้รู้จักชายโสดของเราทั้ง3ท่านกันบ้างผ่านรักแรกครบอันนี้ครับเป็นภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆที่พวกคุณจะได้เห็นสรีระของพวกเขาได้เห็นกิจกรรมของพวกเขาแต่ไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นหน้า เราจะปิดพรางใบหน้าเอาไว้ก่อนค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะไปพบกับชายโสดท่านแรกของเราในค่ำคืนนี้กันเลยครับไม่สำคัญหรอกว่าเราจะต่อยหนักแค่ไหนสำคัญตรงที่ว่าเราสามารถทนหมัดหนักๆของคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าเหมือนกับชีวิตคนเรา
ต้องเจอปัญหาทุกๆวันขอแค่เราไม่ยอมแพ้เป็นยังไงบ้างครับสามสาวตัวของเราชายหนุ่มของเราท่านแรกดูจากผิวเนี่ยไม่ค่อยชอบผิวเท่าไหร่อ้าวก็บอกแล้วว่าชอบคนขาวนิดนึงแต่ว่าอุ้มชอบที่เขาต่อยมวยค่ะเพราะว่าอุ้มเองก็กำลังฝึกต่อยมวยอยู่คุณก็ต่อยมวยใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันมันก็น่าจะดีผมว่ามันน่ารักดีนะใช่ใช่เป็นคู่แฟนแล้วชวนไปสนามมวยใช่ค่ะคนนึงต่อยคนนึงล่อเป้าโอ้มันดูดีนะคุณอุ้มแล้วเวลาโมโหนะคะเราก็ต่อยเขาเลยใช่เวลาโมโหเธอเราก็เด้นใส่กันปล่อยเลยใช่ใช่ใช่นี่แค่ท่านแรกถูกใจกันขนาดนี้แล้วเก็บใจเอาไว้เผื่อคนที่สองและคนที่สามบ้างค่ะไปดูชายโสดท่านที่สองของเรากันเลยครับทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีสองด้านเสมออยู่ที่เราจะยืนอยู่ข้างไหนส่วนตัวผมเลือกข้างความถูกต้องเขารักความถูกต้องมากถ้าพวกคุณไม่ถูกต้องโดนยิงขนาดนั้นเลยนี่คือกิจกรรมของเขาครับเขาเล่นบีบีกันคุณลิชชี่ชอบแบบนี้ไหมครับชอบแบบฉากนี้ค่ะยกนิดนึงอะไรเงี้ยคุณอุ้มชอบไหมฮะชอบคิ้วค่ะคิ้วอ่ะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ชอบผู้ชายจากการดูคิ้วทำไมครับพี่ลองนึกหน้าคนแบบขาวๆแล้วไม่มีคิ้วอ่ะเหมือนอะแปะปะนึกออกปะเดี๋ยวว่าผมดิไม่ใช่อย่างที่คุณสังเกตคือเขามีไฝใต้ตาเหมือนอุ้มเฮ้ยเมื่อกี้คุณสังเกตอย่างนั้นเลยเหรอครับอ้าเนี่ยโอ้ไม่น่าตอนที่เขาเปิดมาปั๊บเห็นหน้าคุณกรี๊ดเลยข่าวกรี๊ดหน้าอกผมเองก็มีเหมือนกันแต่เป็นร่องน้อยๆคุณแอมชอบผู้ชายแบบนี้ไหมครับค่ะคือชอบผู้ชายออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬานี้แอบน่ากลัวนิดนึงมันเป็นกิจกรรมของผู้ชายโอ้ต้องเข้าใจนิดนึงบางทีต้องเข้าใจในเพศชายด้วยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวดูคนที่3ก่อนอาจจะชอบคนที่3ชายโสดของเราท่านที่3ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะไปพบกับชายโสดท่านที่3กันเลยครับเวลาผมเหงาผมไม่มีใครและทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหงาอยากจะมีใครสักคนที่พร้อมเดินเคียงข้างกันชายโสดท่านที่สามของเรานี่นะครับเขาเป็นคนขี้เหงาครับคุณลิชชี่ชอบผู้ชายแบบนี้ไหมครับก็ดูน่าค้นหาดีอะค่ะอยากรู้จักที่ผ่านมาเคยค้นหาผู้ชายบ้างหรือยังครับมีแต่โดนค้นนะคะคุณอุ้มล่ะครับคะแบบนี้เป็นยังไงบ้างดูเป็นผู้ชายแบบอีโมชันนอลอ่ะเออแบบก็เป็นแบบนั้นไลฟ์สไตล์คล้ายกันอย่างหนึ่งคืออุ้มอ่ะเวลาที่เครียดหรือว่าเหงาหรือปัญหาอุ้มชอบขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปไกลๆขับรถไปดูแม่น้ำโอ้โหบนสะพานพระราม8หรือที่ขับรถไปชนะทาวก็ไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยถ้าไปด้วยกันนะมันต้องเจ๋งแน่เลยคุณแอมครับเป็นยังไงบ้างเหงาเหมือนกันเลยค่ะไปด้วยกันได้เนี่ยมาถึงช่วงนี้นะครับผมจะให้ทั้ง3สาวโสดนั้นได้ทำการลงคะแนนความประทับใจให้กับหนุ่มโสดของเราได้ค่ะเชิญลงคะแนนได้เลยครับส
สวัสดีค่ะลิตาค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะต้องขอต้อนรับกองเชียร์ของ3หนุ่มตอดและนี่คือบรรดากองเชียร์ของหนุ่มๆในค่ำคืนนี้เริ่มด้วยเพื่อนๆของคุณจุ้ยตามมาด้วยเพื่อนๆของคุณตุ่นและเพื่อนๆของคุณมิงต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่า3ชายโสดของเราเนี่ย3หนุ่ม3สไตล์ไม่รู้ว่าใครจะคว้าใจหญิงโสดของเราไปในค่ำคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้ขอเชิญทั้ง3ทีมเข้าประจำที่ก่อนเลยค่ะคะแนนในช่วงนี้นะครับจะถูกเก็บสะสมเอาไว้เพื่อใช้ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตามหาความรักกันต่อนะครับกับรักด่วน Fast Love หล่อจุงเพราะว่าการทำอาหารนะครับเราจะต้องใส่ใจดูแลมันแล้วก็มีความละเอียดพิถีพิถันมีโทมีโทวอร์ตซินหมอตัวจริงแปลว่าคุณขโมยหัวใจผมไปครับกลับมาตามหาความรักกันต่อนะครับกับรักด่วน Fast Love นะครับแน่นอนในช่วงนี้ทั้ง3สาวโสดของเราแน่นอนครับจะได้พบกับชายโสดกันแล้วพร้อมหรือยังพร้อมค่ะชายโสดของเราก็พร้อมแล้วครับไปพบกับพวกเขาได้เลยครับในช่วงหน้าตาก็ขอต้อนรับชายโสดทั้ง3ท่านนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับคุณอุ้มครับดูจากรูปร่างสรีระหน่วยก้านพอใช้ได้ไหมครับเข้าตาเข้าตาเข้าตานะผมสังเกตคุณแอมหลายรอบแล้วผมไม่รู้ว่าคุณแอมคิดอะไรเวลาเจอสภาพบุรุษปั๊บคุณแอมก็จะลูบแขนตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณริชชี่ครับค่ะชายโสดของเราเป็นยังไงบ้างได้เห็นรูปร่างแล้วโอเคดีกว่าที่ได้ดูไปอีกอะค่ะดีกว่าเนาะใช่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยกับชายโสดท่านแรกก่อนคุณมิ้งครับผมคุณมิ้งนี่นะครับเขามีอาชีพขายธุรกิจเครื่องสำอางเหมือนกับคุณอุ้มเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผิวตอนนี้เราทำอะไรยังไงครับอ๋อก็นำเข้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่เป็นออร์แกนิก 100% นะครับผมครับก็เป็นคู่แข่งกับทางคุณอุ้มเนี่ยครับอ้าวไม่ได้ค่ะพี่ไม่ยอมนะคะพี่ต้องยอมหนูนะคะแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามาทำธุรกิจร่วมกันหนุ่มๆของเราไม่ธรรมดาครับแต่ละคนเราคัดสรรมาแล้วงานเราเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคุณมิ้งคุณเลยไม่มีเวลาที่จะไปคบหาผู้หญิงเพื่อมาดูแลใจเราเลยใช่ไหมครับอ๋อจริงๆคือเพิ่งตัดสินใจได้ครับยังไงครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงทำก่อนจริงๆเราแอบลูบขากันตอนข้างหลังแล้วผมรู้สึกขนลุกยังไงไม่ทราบครับวันนี้คุณมิ้งไม่ได้มาพูดคุยกับเราเท่านั้นนะครับเขายังมีความสามารถที่จะมาให้3สาวโสดได้ดูกันด้วยเป็นอะไรครับคุณมิ้งทุกวันนี้เนี่ยภัยสังคมมันค่อนข้างเยอะนะครับเจอพวกหื่นกามเนี่ยก็เราก็ถ้ารู้วิธีการป้องกันตัวไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณกิฟต์มาเป็นด้วยเหรอครับสาธิตได้ไหมครับผมต้องลงไปกับคุณเหรอครับใช่ครับเป็นคนหื่นกามครับช่วยกามพยายามจินตนาการว่าผมเป็นสาวสวยครับรูปร่างดีมากสมมติไปรถเมล์ไปรถเมล์ครับยืนเหงื่อแตกอยู่นะครับยืนนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มได้กลิ่นของความอันตรายมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราทำอย่างแรกก็คือว่าตั้งสติครับและก็ทำในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเขาเข้ามาใกล้เราใช่ไหมครับครับเราแตะเขาก่อนครับพอผมแตะเสร็จปุ๊บคุณกิฟต์มีท่าทางตกกระจายไม่เคยเจอไงแล้วก็ชมเขาครับว่าหล่อจุงแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้หัวเข่านะครับตีไปที่ช้างแอฟริกันของเขาครับเล็งให้แม่นเลยครับโป๊ะเสร็จปุ๊บเขาจะอยู่จังหวะนี้ใช่ไหมฮะค่ะสิ่งที่ผู้หญิงทำแล้วก็ถนัดก็คือตบครับตบหน้าปุ๊บขาขวาหันมาทางนี้ครับทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้นะครับถ่ายรูปฉันติ่งจะบ้าเหรอแชร์ลงโซเชียลวิ่งหนีแล้วแต่ช่วงนี้นะครับห้ามใช้แอป360องศานะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ทันครับถ่ายเสร็จปุ๊บแชร์ลงโซเชียลแล้วก็เริ่มวิ่งแล้วก็จะทำขอบคุณคุณวิ่งมากเลยนะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งโอ้โหดูมากขึ้นไหมฮะ
จะไม่ขึ้มได้ยังไงคุณตุ่นเขามีอาชีพเป็นทนายความครับที่ผ่านมาคุณตุ่นเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับมีครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่ค่อยชอบเข้าวัดกับผมนะครับอะไรนะเข้าวัดไม่ค่อยชอบเข้าวัดกับผมครับเข้าวัดกับคุณใช่ครับทำไมผู้หญิงเขาไม่ค่อยชอบเข้าวัดกับคุณครับเพราะผมไม่ได้เข้าไปทำบุญครับคุณเข้าไปทำอะไรฮะผมเข้าไปขอข้าวพระกินครับพาผู้หญิงเข้าไปขอข้าววัดกินงั้นก็ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าใจยังก็ได้ค่ะเข้าใจหรือยังว่าทำไมทุกวันนี้คุณตู่ยังโสดอยู่เข้าใจแล้วค่ะเพราะพาผู้หญิงไปเดทในวัดครับไปขอข้าววัดกินเดี๋ยวก่อนอาชีพทนายความนี่จะว่าไปแล้วมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยครับเราระบายความเครียดความเหนื่อยของเรายังไงหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากงานแล้วคุณตุ่นเล่นเวทครับเล่นเวทครับผมโอ้โหเอาแล้วไงคุณอุ้มเป็นผู้ชายที่คุณชื่นชอบออกกำลังกายคุณลิชี่ก็ชอบเหมือนกันคุณแอมก็ชอบนะครับแล้วกิจกรรมพิเศษนอกจากการออกกำลังกายคุณทำอะไรอีกทำอาหารครับทำขนมเค้กนี่ไงครับวันนี้เขาเตรียมขนมเค้กมาให้สาวโสดได้รับประทานกันด้วยอ่ะเชิญเลยครับมาแล้วครับเป็นยังไงครับทำเองถูกต้องครับเค้กชนิดนี้เรียกว่าเป็นบัตเตอร์เค้กครับแล้วก็มีครีมสดความอร่อยของบัตเตอร์เค้กเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนวิธีในการทำอยู่ที่เราตีส่วนผสมให้พอดีแล้วก็เวลาเราอบเนี่ยอุณหภูมิต้องเป๊ะโอ้โหเป็นผู้ชายละเอียดนะครับอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะเอาล่ะคุณตุลทำไมคุณถึงชอบทำอาหารทำขนมหวานแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบทำอะไรกันแบบนี้นะครับผมว่าการทำอาหารนะครับมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงครับเราจะต้องใส่ใจดูแลมันแล้วก็มีความละเอียดพิถีพิถันไม่ข้ามขั้นตอนครับโอ้โหนะครับเอาวันนี้ขอขอบคุณคุณตุลมากนะขนมของเรานะครับวันนี้มาถึงขั้นที่3คุณจุ้ยหน้าที่การงานไม่ธรรมดาจริงๆครับเป็นนักการตลาดฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศโอ้โหเรามีหน้าที่ทำอะไรครับตำแหน่งนี้ครับคุณจุ้ยครับหลักๆเลยนะครับคือผมเนี่ยมีหน้าที่เดียวกับพวกซัพพลายเออร์ต่างประเทศแต่ละซัพพลายเออร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่านิสัยของเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะเดียวกับเขาได้ถูกที่ผ่านมาความรักมันเป็นยังไงมันไม่ประสบความสำเร็จหรอครับอ๋อผมเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่อายุ12เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยย้ายประเทศนู้นประเทศนี้ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยได้ยินไหมครับคำที่ว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดกระอ๋อใช่โอ้โหมันแทงใจเหลือเกินเราอยู่ไกลกันกับแฟนของเรากลับมาปั๊บเธอก็ปันใจไปให้คนอื่นอะไรประมาณนั้นโอ้โหโถโถโถน่าสงสารอยากจะเลือกคนนี้เลยแล้วกันเนี่ยเลือกคนนี้เลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไปไหนอีกปะเนี่ยจะไปไหนอีกไหมสาวๆถามเลยเผื่อเขาเลือกคุณแล้วเดี๋ยวคุณหนีเขาไปผมไม่มีแพ้แล้วครับแต่ก็ได้ถูกเลือกนะครับก็คือไปอยู่เมืองไทยยาวแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่งานของเราครับคุณจุ้ยที่เราได้ดีลกับต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศไหนครับส่วนใหญ่เลยนะครับประเทศจีนครับประเทศจีนครับคุณก็ต้องพูดคุยในภาษาของเขาเหรอครับใช่ครับนั่นหมายความว่าคุณพูดภาษาจีนคล่องมากใช่ครับพูดให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับเอางี้เดี๋ยวผมจะสอนสาวๆให้พูดคนละประโยคแล้วกันนะครับหนีโทษหนีโทษวอเตอร์ซินหมอตัวซินครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณขโมยหัวใจผมไปครับคุณขโมยหัวใจคุณคิดอะไรกับแอมใช่ไหมคุณคิดอะไรกับเขาใช่ไหมยางอ่ะท่านที่สองจะให้ใครพูดครับคุณลิชี่หรือว่าคุณอุ้มเอาเป็นคุณอุ้มก็ได้ครับคุณอุ้มครับโอเคครับร่างวอเหมือนร่างวอเหมือนอิชิเปี้ยนเหลาเปี้ยนเหลาใช่ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เราแก่ชราไปพร้อมๆกันโอ้ใครก็อยากจะแก่กับเธอโอ้โหแต่ละประโยคนี่นะหลอกล่อลิชี่เป็นพี่จะไม่พูดตามคุณคิดดู2ประโยคที่เขาหลอกเดี๋ยวลองดูลิชี่จะพูดได้มั้ยโอเคได้ครับอีกประโยคนึงนะหนีชื่อวอเตอร์อิเช่ใช่ครับแปลว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเจ้าชู้ไม่รู้แต่ละประโยคเขาแค่สอนภาษาจีนครับและนี่ก็คือชายโสดของเราทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยได้เห็นกิจกรรมพิเศษของเขาไปแล้วนี่นะครับผมจะให้3สาวโสดทำการลงคะแนนความประทับใจเชิญลงคะแนนครับมาถึงช่วงนี้ผมเชื่อว่าสาวๆของเราคงจะมีคำถามอยู่ในใจแล้วอยากจะพูดคุยกับชายโสดของเราทั้ง3ท่านมีคำถามอะไรในใจคิดเอาไว้เลยว่าเราอยากจะถามอะไรเขาอย่าไปเขินอย่าไปอายนะครับมีเวลาให้ถามเพียงแค่คนละ15วินาทีเท่านั้นคุณอยากรู้อะไรคุณถามได้เลยไปพบกับช่วงนี้กันได้เลยครับช่วงคุยด่วน
ณบิ๊กเชิญครับคุณอุ้มก่อนดีกว่าให้คุณอุ้มก่อนเลยไปแล้วคุณอุ้มเชิญครับทำไมช่วงนี้มันตื่นเต้นจังอ่ะมีเวลา15วินาทีครับครับค่ะจับเวลาชอบผู้หญิงแบบไหนคะสเปคสเปคชอบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยครับผู้หญิงเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำงานบ้านด้วยปะคะไม่จำเป็นครับผมชอบทำงานบ้านอยู่แล้วแล้วนิสัยอะคะนิสัยเป็นไงนิสัยขอเข้ากันได้ครับขอเข้ากันได้แล้วถ้าเกิดผู้หญิงแบบว่าเจ้าชู้นิดๆอย่างเงี้ยคะรับได้ไหมคะรับได้ครับแต่ขอให้รักเราคนเดียวเจ้าชู้แต่รับได้แต่รักเราคนเดียวนะโอ้โหเมื่อกี้คุณอุ้มบอกว่ามีคำถามนึงที่บอกว่าชอบผู้หญิงเจ้าชู้ไหมทำไมถึงมีคำถามนี้เกิดขึ้นก็เราไม่รู้เราก็อยากรู้ความคิดของผู้ชายค่ะแสดงว่าคุณอุ้มเป็นคนเจ้าชู้เหรอถ้าอุ้มไม่มีแฟนนะอุ้มเจ้าชู้ยอมรับเจ้าชู้เลยถ้าไม่มีแฟนเจ้าชู้แต่ถ้ามีแฟนแล้วรักเดียวใจเดียวค่ะโอ้โหเจอคุณอุ้มแล้วขอบคุณครับคุณอันเชิญครับ15วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาปกติชอบเที่ยวไหมคะชอบเที่ยวครับชอบเที่ยวแบบกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างงี้คะเที่ยวหมดทุกอย่างครับจริงๆชอบไปต่างจังหวัดที่สุดอ๋อแล้วไปเที่ยวที่ไหนคะปกติทะเลครับภูเก็ตบ่อยแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่แบบชอบปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยค่ะคิดยังไงคะก็ไปด้วยไปด้วยครับ แล้วปกติเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเคยแบบพาแฟนไปชกมวยด้วยไหมคะโอ้โหหมดเวลาจากเรื่องปาร์ตี้ยามค่ำคืนทำไมไปเป็นเรื่องการออกกำลังกายได้ก็อยากรู้ว่าแบบมีแฟนแล้วจะพาแฟนไปชกมวยด้วยไหมนี่เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ค่ะแต่กิจกรรมคนละอย่างแล้วคุณแอมนี่เป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนด้วยหรือว่ายังไงหรือว่าแค่ถามชอบปาร์ตี้ค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเที่ยวผับอะไรอย่างงี้แบบบางทีก็แบบนั่งชิลไปเจอเพื่อนฝูงกันอะไรอย่างงี้นะครับนะครับอ่ะเชิญคุณแอมครับเชิญเลยครับคุณลิชี่พร้อมนะคุณลิชี่พร้อมค่ะ15วินาทีจับเวลาชอบผู้หญิงแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าคะไม่แต่งหน้าครับทำไมอะคะหน้าสดดีครับชอบกว่าเออแล้วคิดยังไงกับผู้หญิงที่เขาบอกว่าต้องบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ผมไม่ถือมานานแค่ตรงนี้ป่ะคะไม่แคร์ครับชอบทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าคะทำเป็นครับชอบทำอะไรคะเป็นความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ถามตรงมากเลยอยากดูทัศนคติเขาอ๋อดูว่าเขาคิดยังไงแบบเป็นคนสมัยใหม่หรือเปล่าหรือว่าหัวโบราณอะไรบางคนเป็นหัวโบราณพบคนหัวโบราณบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะครับคุณลิชี่ครับขอบคุณครับคุณตุ่นเชิญครับคุณลิชี่ก่อนครับเชิญเลยครับ15วินาทีนะครับจับเวลาเธอนะคะใส่อะไรนอนคะไม่ค่อยชอบใส่อ๋อแล้วเวลานอนน้ำลายยืดหรือเปล่าอ่ะไม่ครับนอนกลนหรือเปล่าคะไม่กลนครับเวลานอนนอนท่าไหนคะนอนกอดหมอนข้างครับล่ะคะแล้วอย่างนี้นอนดึกป่ะคะแล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันทำงานก็จะนอนดึกนิดนึงทนายถึงจะไปไม่เป็นฮะใส่อะไรนอนทนายและพอทนายตอบว่าไม่ได้ใส่ฮะคุณลิชี่ถึงกับขอบคุณคุณลิชี่มากเลยครับขอบคุณค่ะแอมเชิญครับ15วินาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาชอบดึงผ้าห่มหรือเปล่าคะเวลานอนไม่ชอบครับไม่ชอบนะคะแล้วปกติทานเหล้าสูบบุหรี่ไหมคะไม่ค่อยทานครับแต่ว่านานๆครั้งครับแล้วสูบบุหรี่อะคะไม่สูบเลยครับเพราะผมออกกำลังกายครับแล้วเวลาเนี่ยทำขนมเนี้ยค่ะปกติเนี่ยทำได้หลายอย่างหรือทำได้แค่แบบเมื่อกี้อย่างเดียวหลายอย่างครับทำให้แฟนทานไหมคะเคยทำให้ทานครับโอ้โหเขาเป็นคนออกสังคมแต่เขาบอกนานๆดื่มครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงคุณแอมมันจะไปกับเราได้ไหมลากไปด้วยเลยค่ะฮะลากไปได้ถ้างั้นเดี๋ยวคุณแอมต้องฝึกออกสังคมหน่อยอ่ะขอบคุณมากครับคุณแอมครับมีเวลา15วินาทีจับเวลาปกติเป็นคนเงียบแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะอยู่ที่กาลเทศะครับอ๋อแล้วถ้าอยู่กับแฟนนี่เป็นคนแบบขี้อ้อนเลยไหมคะไม่ขี้อ้อนครับไม่ขี้อ้อนโรแมนติกไหมคะโรแมนติกครับโรแมนติกเหรอคะแล้วเป็นคนขี้โมโหไหมคะจะเป็นคนอดทนครับใจร้อนไหมคะไม่ค่อยใจร้อนครับว่าทะเลาะกันต้องเปิดหนังสือทนายความอะคะไม่ต้องท่านคุณเก็บอารมณ์เก่งนะครับนี่ขนาดยืนคุยกับเรานี่เราไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ผมพยายามดูสายตาของคุณตุ๋นนะครับสามสาวโสดออกไปยืนในคุณตุ๋นหน้าเดียวหน้าเดียวครับ
ขอบคุณคุณอุ้มครับขอบคุณคุณตุ่นครับตุ้ยเชิญครับคุณอุ้มก่อนดีกว่ามีเวลา15วินาทีจับเวลาอุ้มเป็นดาราเซ็กซี่อะค่ะรับไม่ได้ไหมคะรับได้ไหมคะถ้าเกิดว่าต้องมีถ่ายแบบเซ็กซี่รับได้ครับถึงไหมคะไม่ถึงครับโพสต์รูปลง IG ได้ไหมคะได้ครับชุดว่ายน้ำได้หมดครับไม่ว่าไม่ว่าเช็คโทรศัพท์ไหมคะไม่เช็คครับแล้วอุ้มขอเช็คของพี่ได้ไหมคะได้ครับไม่ห่วงใช่ไหมคะไม่ห่วงครับไม่มีความลับต่อกันใช่ครับผมถ้าเราอยู่ห่างไกลกันทำไงให้เราแบบเชื่อใจกันนะคะก็แล้วแต่ว่าอุ้ยแกโอ้ยพี่ผมว่าคุณอุ้มตรงประเด็นมากเลยนะตรงประเด็นถามเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆเลยนี่แหละถ้าเกิดเป็นแฟนกันจริงๆนี่นะครับแย่เลยนะครับคุณจุ้ยเช็คโทรศัพท์อุ้มไหมไม่ครับแล้วถ้าเกิดอุ้มจะเช็คของจุ้ยได้ไหมได้ครับคุณจุ้ยรับได้หมดเลยนะฮะขอบคุณนะครับคุณอุ้มครับขอบคุณครับคุณแอมครับเชิญครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับครับคุณแอมยังไม่ทันเข้าประจำที่เลยคุณจุ้ยยิ้มมาเลยยิ้มเลยคุณจุ้ยหลายครั้งแล้วนะครับคุณจุ้ยหลายครั้งแล้วมีเวลา15วินาทีจับเวลาชอบผู้หญิงแบบไหนคะแบบที่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วคิดยังไงกับผู้หญิงสัญญกรรมคะไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสนะคะแล้วปกติเนี่ยที่บ้านเนี่ยเคยมีปัญหากับแฟนไหมคะแฟนคุณนะคะไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแล้วคุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะคุณแม่อาจจะดุนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ห่วงไหมห่วงครับถ้ามีแฟนโอ้โหพี่ก็ห่วงมากเลยนะครับพ่อแม่ห่วงเขามากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคู่กันจริงๆแล้วนี่นะลำบากเลยนะต้องคอยปรับความเข้าใจกันให้ดีนะครับขอบคุณคุณแอมมากครับคุณลิชี่เชิญครับโอ้ยมีทอดสายตา15วินาทีครับจับเวลาครับสมมติว่าเวลาเดินทางไกลอยู่กับไกลๆกับแฟนมีวิธีแก้คิดถึงแฟนยังไงอะคะแก้อะไรนะครับแก้คิดถึงแฟนอ๋อแก้ที่ถึงแฟนก็คุยกันเฟซไทม์สักหรือว่าส่งรูปน่ารักผ่านมาทำงานให้กันได้ครับแล้วอาบน้ำนานหรือเปล่าคะไม่นานประมาณ10นาทีได้ครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่7ครับเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนครับเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนมันเกิดเรื่องมันเกิดมันเกี่ยวอะไรครับก็ราศีเดือนเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้เช็คดวงเลยนะฮะ15วินาทีนี้คุณคิดเช็คดวงเลยเหรอฮะโอ้โหนี่ถามมันเกิดทับมีเกิดเลยว่าเข้ากับเราได้หรือเปล่าเออบางทีผู้หญิงบางคนดูนะว่าผู้ชายราศีไหนเข้ากับเราได้เกิดอะไรเออเกิดวันอะไรไม่ตรงกับวันอะไรนี่มันเป็นรายละเอียดแบบลึกเลยนะฮะละเอียดลึกอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณลิชี่ครับขอบคุณครับคุณจุ้ยครับเอาละหลังจากที่พวกเราได้ตั้งคำถามทำความรู้จักกับชายโสดมากขึ้นแน่นอนครับถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลงคะแนนความประทับใจแล้วเชิญลงคะแนนครับคุณตุ้ยเดินทางบ่อยขนาดนี้ไปมาแล้วทั้งอเมริกาแล้วก็ไปเมืองจีนและนิวซีแลนด์สเปคของคุณตุ้ยเนี่ยเป็นประมาณไหนคะเขาชอบสาวหมวยครับคิดยังไงคะกับเมื่อกี้ที่เพื่อนของคุณบอกว่าไม่ใส่อะไรนอนเขาก็ใส่แต่แบบผมไม่รู้นะแต่แบบผมว่าเขาก็เปิดเผยนะธรรมดาเป็นคนอย่างนี้ไหมหรือว่ายิ่งกว่านี้ผมว่านะคืออย่างนี้เป็นตัวธรรมชาติเขาที่สุดเลยอย่างนี้นะเผื่อยิ่งกว่านี้เป็นอย่างนี้เลยคือเตะลุกเอากล้องมาถ่ายรูปกับโจ๊ะสักหน่อยหลังจากที่สามสาวโสดได้ทำการลงคะแนนให้กับชายหนุ่มโสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าชายโสดท่านไหนครับมีคะแนนความประทับใจมากที่สุดและที่สำคัญเราจะมาเปิดหน้าตาของเขากันพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามหาความรักกันต่อกับรักด่วน Fast Loveที่3สาวโสดของเรานั้นทำการให้คะแนนความประทับใจกับหนุ่มโสดของเราในวันนี้มาถึงตอนนี้ครับหนุ่มโสดที่มีคะแนนความประทับใจมากที่สุดได้แก่ได้แก่คุณจุ้ยครับยืนไว้ก่อนนะคุณจุ้ยนะและก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับอีก2ท่านนะครับคุณมิ้งแล้วก็คุณตุ่น
แต่เดี๋ยวผมจะให้แต่ละท่านถอดหน้ากากออกมาก่อนทีละท่านนะครับเริ่มจากคุณมิ้งก่อนครับคุณอุ้งไม่คิดว่าสีโอ้ดูดีค่ะพี่ดูดีทำไมพวกคุณไม่ให้คะแนนโอ้ตายแล้วคุณมิ้งครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีอะไรอยากจะบอกให้กับสาวๆของเราทั้ง3ท่านไหมครับครับก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตามหารักแท้มานานนะครับก็แล้ววันนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าก็มีคนที่เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยอยู่บนโลกแห่งความจริงเยอะๆเลยนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นผู้หญิงทั้ง3ท่านที่สวยๆแบบนี้โอ้โหมาถึงท่านที่สองครับทนายความของเราคุณตุ่นขอดูหน้าหน่อยนะครับโอ้โหหนุ่มเต้นนี่หนุ่มเต้นนะครับคุณตุ่นครับอยากจะฝากบอกอะไรสามสาวสดของเราในวันนี้ครับครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับถึงจะตกรอบแต่ว่าได้มาเห็นความสวยของคุณทั้ง3คนวันนี้ก็คุ้มแล้วครับแม่ผมก็เป็นทนายนะแต่ละคำพูดมันคมเหลือเกินนะฮะนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับคุณมิ้งแล้วก็คุณตุ่นนะครับขอบคุณมากเลยครับเชิญครับแล้วก็ต้องขอแสดงความดีๆกับคุณจุ้ยนะครับที่เป็นชายโสดที่สาวๆให้คะแนนความประทับใจมากที่สุดเลยครับนะครับจะเห็นหน้าแล้วหรือยังเร็วๆๆๆเปิดหน้ากากได้เลยครับทันหูเลยคิ้วเข้มออกสีนิดๆไม่รู้ตรงสเปคกับใครหรือเปล่าไม่เสียใจที่เลือกน้องเขาจริงๆจริงป่ะพูดเลยค่ะคุณให้คะแนนเขาใช่ไหมครับพี่ให้คะแนนน้องนำทุกข้อตลอดเวลาจริงป่ะโอ้ตายแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่สุภาพสตรีสาวโสดทำการเลือกเพื่อให้คะแนนกับชายโสดของเราในวันนี้มาถึงตอนนี้เกมเปลี่ยนช่วยเลือกสุภาพสตรีสาวโสดที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปหนึ่งท่านครับเป็นคุณริชชี่แล้วกันครับทุกคนคุณเลือกคุณริชชี่ออกซึ่งทำไมมีดีกรีนางงามนะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะครับทำไมถึงเลือกคุณริชชี่ออกครับเอาจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เลือกออกนะครับเพียงแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยคิดว่าตรงสเปคผมนะฮะแต่ว่าคือมันทำใจยากมากเลยว่าจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยนะครับคุณลิชี่ค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณจุ้ยครับก็แกจะฝากบอกว่าคิดใหม่ไหมคะ ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณลิชี่มากๆที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณจุ้ยคุณได้ตัดสาวสวยออกไปจากรายการของเรา1ท่านแล้วนะครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของชายโสดในค่ำคืนนี้กับช่วงรักด่วนในช่วงนี้นะครับคุณจุ้ยจะมีเพียงแค่1คำถาม2สาวโสดของเรานั้นจะมีคนละ1คำตอบแน่นอนครับคำตอบของพวกเธอนั้นจะต้องสำคัญมากๆเพื่อที่จะหาคู่รักด่วนของคุณจุ้ยในค่ำคืนนี้คุณจุ้ยครับครับถ้าคุณพร้อมแล้วตั้งคำถามเลยครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติเกิดจบรายการนี้ขึ้นไปแล้วเราได้เป็นแฟนกันจริงๆแล้วรักกันขึ้นมาวางแผนไปถึงอนาคตว่าเราจะแต่งงานกันก่อนวันแต่งงานผมได้ประสบอุบัติเหตุแล้วอาจจะต้องพิการส่วนใดส่วนหนึ่งคุณยังจะแต่งงานกับผมอยู่ไหมแล้วก็เพราะอะไรทางใครก่อนครับขอเป็นคุณปุ้มแล้วกันครับเอาละครับตอบเลยไหมคะได้ครับแต่งค่ะเพราะว่านับตั้งแต่วันที่เราตกลงกันว่าวันที่เราจะแต่งงานกันมันต้องเป็นวันที่เราพร้อมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราจะสามารถฝากชีวิตไว้กับคนคนนั้นได้แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากับคนที่เป็นคู่รักของเราเราอาจจะต้องสลับหน้าที่กันในการดูแลซึ่งกันและกันอาจจะเป็นจากที่ผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงไม่แปลกค่ะที่ผู้หญิงดูแลผู้ชายด้วยกำลังใจแล้วกำลังกายที่มีเพราะว่ามันคือความรักที่เรามีให้กับผู้ชายคนนี้ไปตลอดชีวิตนะคะ
ครับเชิญครับคุณแอมครับก็แอมนะคะก็แต่งค่ะเพราะว่าการที่เราคิดที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะสละเวลาหรือว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเหมือนพร้อมที่จะอยู่กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์อนาคตหรือวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็พร้อมที่จะดูแลคนคนนึงแล้วก็อยู่เคียงข้างกันไปอะค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าอนาคตเราก็ไม่ได้รู้ว่าถ้าวันนี้เขาไม่ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าอนาคตแต่งไปแล้วอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่อะค่ะคุณผู้ชมครับสองคำตอบของสาวโสดของเราในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับผมตื่นเต้นแทนคุณจุ้ยไม่รู้ว่าคุณจุ้ยจะเลือกใครช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าคู่รักด่วนของคุณจุ้ยในค่ำคืนนี้จะเป็นใครสักครู่เดียวครับเพื่อนของคุณนี่นะคะจะต้องเลือกระหว่างสองสาวโสดว่าจะเลือกใครเป็นคู่รักด่วนของเขาในค่ำคืนนี้โดยที่จะมีเกมให้ร่วมสนุกกันโดยให้เพื่อนๆ เนี่ยนะคะร่วมลุ้นไปว่าเพื่อนเนี่ยจะเลือกใครเป็นคู่รักด่วนถ้าพวกคุณทั้งสองคนทายถูกรับไปเลย 10,000 บาทคุณทั้งสองคนคิดว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจะเลือกใครเป็นคู่รักด่วนของเขาในค่ำคืนนี้คะเป็นคุณแอมครับคุณแอมนะคะครับผมคุณจุ้ยครับคู่รักด่วนของคุณในค่ำคืนนี้คือใครครับคุณรุ่งครับขอโทษด้วยนะครับผมเลือกคุณแอมครับคุณจุ้ยเลือกคุณแอมเดี๋ยวก่อนนี่คุณอุ้มลัคนานะครับผมถามก่อนทำไมคุณถึงเลือกคุณแอมครับก็แต่ละคนก็มีคำตอบที่ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าผมก็อายุยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมเดี๋ยวนะคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะฮะจากนางเอกจะกลายเป็นนางร้ายแล้วนะครับคุณจุ้ยคือเห็นว่าคุณแอมเนี่ยอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกับผมมากที่สุดผมพอจะทราบอายุของคุณอุ้มอยู่นะฮะก็พอสมควรห่างกันเยอะด้วยค่ะครับคุณอุ้มครับอยากจะฝากบอกอะไรคุณจุ้ยครับโถน้องขายิ่งแก่ยิ่งประสบการณ์เยอะนะคะสอนอะไรมากมายไม่งงแงไม่งี่เง่าไม่จิกไม่หึงไม่หวงมีเหตุผลตลอดพลาดแล้วค่ะที่ไม่เลือกพี่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอุ้มนะครับที่มาร่วมสนุกกับทางรายการของเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะเชิญครับสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างหลังนะคะโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแอนครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เขินน่ะสเปคสเปคเราหรือเปล่าขาวตีสูงอะไรอย่างนี้นี่สเปคเราเลยหรือเปล่าพันธุ์จริงใช่ใช่รู้สึกยังไงบ้างพอเขาเลือกเราแล้วเขาบอกว่าเขาเลือกเราก็จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าการมองภาพลักษณ์การเฉยแต่ว่าอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็ดีใจที่เหมือนแบบว่าเขาก็แบบโอเคนะอะไรอย่างเพราะว่าอีกคนนึงนี่คือคุณอุ้มลักษณานะเขาเลือกเราเลยนะพี่อุ้มน่ารักมากโอ้โหนี่แล้วนี่จับมือไม่ปล่อยเลยใช่ไหมฮะคือจะไม่ปล่อยมือแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่แบบแหมมันความรักมันก่อตัวเร็วแล้ววันนี้เนี่ยนะครับยังมีเพื่อนของคุณจุ้ยมาร่วมเชียร์อีกด้วยขอเชิญพบกับเพื่อนของคุณจุ้ยได้เลยครับเป็นยังไงบ้างอยู่ทางห้องนู้นต้องเขาเลือกถูกไหมว่าเขาเลือกคุณแอมถูกไหมคะถูกครับถามความรู้สึกของเพื่อนๆบ้างทำไมเราถึงคิดว่าคุณจุ้ยเลือกคุณแอมครับเพราะว่าสายตาที่เขามองแอมกับมองคุณอุ้มมันต่างกันนะครับคืออะไรกันลึกซึ้งมากมองจากสายตาที่เขาถามนะฮะใช่ทางรายการรักด่วนฟาสต์เลิฟของเราก็ดีใจนะค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ทำให้คนสองคนที่มีความต้องการคล้ายๆกันมาพบปะพูดคุยกันใช่ในอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ล่ะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับรวมไปถึงวันนี้ค่ะเพื่อนๆทั้งสองคนนี่นะคะทายถูกค่ะว่าคู่รักด่วนของเพื่อนเขา
คือใครรับไปเลย 10,000 บาทแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอมคุณจุ้ยแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในรายการนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากร่วมสนุกหาคู่รักด่วนแบบนี้นะคะมากันเลยค่ะ www.fastlovethai.com ค่ะความรักมักเริ่มต้นจากการพูดคุยและพบปะกันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีคู่เชิญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรักในรายการของเรากันนะครับทางเรายินดีครับและสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับยังไงคะริชชี่คะก็รู้อยู่แล้วนะคะในใจว่าเขาไม่เลือกเพราะเขาแบบมาจากเมืองจีนก็คงคิดว่าเขาชอบผู้หญิงขาวสวยหมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามันไม่ใช่เลยแอบเจ็บลึกๆเพราะแอบเทคะแนนให้สุดนะโอ้ยให้สุดคนนี้ที่หนึ่งเลยป่ะใช่คะแนนของเราสมมติว่าตัดคุณช่วยออกไปนะเหลือสองหนุ่มจะให้ใครคะแนนพี่มิงค่ะให้พี่มิงเพราะอะไรคะเพราะว่าพอถอดหน้าเก่ามาแล้วเซอร์ไพรส์มากเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ตอนนี้กอดค่ะเข้าใจใจเย็นๆค่ะมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมโกรธมากค่ะแม่ไม่โกรธหรอกแต่ก็เข้าใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสเปคชายไทยน่าเบื่อป่ะเป็นยังไงอ่ะขาวหมวยแล้วไงอ่ะให้ขาวหมวยแล้วพี่ตรงไหนทำไมเออนั่นแหละเออดำมาขาวหมวยทำไมคือเรารู้อยู่แล้วแล้วเขาด้วยความเขาเป็นเด็กหรอป่ะเขาต้องชอบแบบวัยรุ่นเดียวกันนี่เขายังสาดเก่งใจนะเก่งใจไม่พูดว่าแบบเออไม่ชอบพี่แก่อะไรเงี้ยไม่พูดขนาดนั้นนะแล้วอายุเยอะแล้วมันผิดตรงไหนก็ทำไมพี่ก็แซ่บอ่ะ